สวัสดีครับกลับมาพบกับเคี่ยวอีกเช่นเคยกับการอัปเดตรถยนต์เข้าใหม่ของทางช่องกันในครั้งนี้ครับสำหรับครั้งนี้ก็เป็นรถเก๋งยอดนิยมจากทาง Mercedes-Benz ครับนั่นก็คือรถยนต์ Mercedes-Benz ตระกูล E-Class นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเจเนเรชันหรือเป็นโฉมที่3ของรถยนต์ Mercedes-Benz E-Class นะครับชื่อรหัสว่า W211ครับราคาคันนี้เนี่ยขายถูกมากๆครับเพียงแค่ 399,000 บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนรายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปชมกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาดูรายละเอียดความน่าสนใจของรถยนต์ Mercedes-Benz E-Class คันนี้กันครับรถยนต์ Mercedes-Benz E-Class คันนี้เป็นรถยนต์รหัสชื่อรุ่นนะครับ E220CDI ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับตัวรถเนี่ยเป็นรถโฉมเจเนเรชั่นที่3ของรถยนต์ตระกูล E-Class ครับ W211 ฮะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นสุดเป็นตัวคลาสสิกนะครับและที่สำคัญเนี่ยความน่าสนใจของรถยนต์คันนี้ก็คือใช้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่เป็น CDI เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะมีขนาดความจุอยู่ที่ 2,200 cc ครับให้แรงม้าถือว่าสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ150แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่ประมาณ340นิวตันครับอัตราเร่งถือว่าใช้ได้พอสมควรครับ0ถึง100ในประมาณ10วิฮะความเร็วสูงสุดก็ประมาณ100ไปปลายได้ครับเกือบ200ในเรื่องของสมรรถนะช่วงล่างความเป็น Mercedes-Benz เนี่ยไม่ต้องห่วงครับแล้วก็ในด้านของระบบความปลอดภัยเนี่ยแม้ว่าจะเป็นรถปี2003แต่ความปลอดภัยที่มีให้สำหรับรถยนต์ Mercedes-Benz ถือว่าดีมากๆครับสภาพรวมตัวรถถือว่าใช้งานได้นะครับตามสภาพตามปีเลยนะฮะยังได้ความหรูหราจากทาง Mercedes-Benz มีโลโก้ลอยอยู่เหนือฝากระโปรงกระจังหน้าเป็นแบบลักษณะโครเมียมแบบนี้นะครับไฟหน้าเอกลักษณ์ของ E-Class ก็คือจะเป็นไฟหน้าแบบ2ดวงดวงใหญ่กับดวงเล็กโฉมนี้เป็นโฉมที่ยังไม่ได้มีการปรับโฉมนะครับเป็นตัวแรกๆแล้วก็พาร์ทกันชนจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ซีนอนครับจะมีเลนส์โปรเจคเตอร์อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูต่อที่ด้านข้างครับด้านข้างตัวรถครับด้วยความที่เป็นบอดี้ของรถยนต์ E-Class เป็นเซกเมนต์รถเก๋งที่อยู่บริเวณตรงกลางของตระกูลรถเก๋งของทาง Mercedes-Benz ครับฉะนั้นน่ะบอดี้จะมีความกว้างขวางสะดวกสบายพอสมควรเลยนะครับและที่สำคัญตระกูล E-Class เนี่ยจะได้เบาะและช่วงล่างที่นุ่มนวลกว่ารถยนต์ที่เป็นพวก C-Class ครับลายแม็กจะให้เป็นลายแม็กแบบนี้เลยนะฮะจะเป็นแม็กเดิมตรงรุ่นเป็นรุ่นคลาสสิกครับจะมีโลโก้ด้านข้างที่ระบุว่าเป็นรุ่นคลาสสิกนะฮะโฉมนี้ตอนปีนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยจะออกมาอยู่3แบบ3รุ่นด้วยกันนะครับจะแบ่งเป็นรุ่นคลาสสิกรุ่นอีลิแกนต์แล้วก็รุ่นอวังการ์ดที่เป็นตัวท็อปครับตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับนะสังเกตไฟเลี้ยวกระจกมองข้างก็มีมาให้นะครับจะเป็นตัวก่อนปรับโฉมนะสีภายนอกสีเดิมหมดเลยนะครับเดิมจากโรงงานเป็นสีน้ำเงินครับด้านหลังสังเกตที่อยากอีกอย่างหนึ่งก็คือไฟท้ายที่เป็นตัวก่อนปรับโฉมจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีรหัสบอร์ดนะครับ E220CDI แปะอยู่บริเวณด้านหลังตรงนี้ครับเป็นบ่งบอกว่ารถยนต์คันนี้ใช้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับที่เก็บของบริเวณด้านท้ายถือว่ากว้างขวางครับลึกพอสมควรเลยนะฮะด้วยความที่บอดี้มีลักษณะที่ค่อนข้างยาวครับด้านล่างก็จะมียางอะไหล่อุปกรณ์ทุกอย่างก็ยังอยู่ครบอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันที่ห้องโดยสารตอนหลังกันบ้างนะครับเพราะจุดเด่นของรถยนต์ตระกูล E-Class ขึ้นไปของทาง Mercedes-Benz ก็คือพื้นที่ห้องโดยสารเนี่ยจะมีความกว้างขวางและสะดวกสบายมากกว่ารถยนต์ตระกูล C-Class ครับอย่างแรกเลยสิ่งที่บ่งบอกได้ถึงความหรูหราจากทาง Mercedes-Benz นะครับจะมีการตกแต่งที่ลายไม้รวมถึงการนำเอาหนังเนี่ยมาหุ้มที่บริเวณแผงประตูด้านข้างทั้ง4บานนะครับรวมถึงภายในเนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังคุณภาพสูงจากทาง Mercedes-Benz ทั้งหมดภายในเนี่ยจะเป็นโทนอ่อนครับเรียกได้ว่าเป็นเทาอ่อนแล้วกันนะครับเพดานหลังคาเนี่ยจะหุ้มด้วยไวนิลสีอ่อนหมดนะครับสภาพภายในถือว่าสวยใช้งานได้โอเคฮะตามอายุการใช้งานถือว่าโอเคอยู่นะครับเบาะเนี่ยนั่งได้เต็มนะฮะนั่งได้ค่อนข้างเต็มไม่เหมือนกับรถยนต์สมัยใหม่ครับที่เบาะเนี่ยจะค่อนข้างสั้นแต่ตัวเนี้ยเบาะนั่งเต็มแล้วก็ความนุ่มนวลเนี่ยสะดวกสบายมากเลยครับช่องแอร์หลังก็มีมาให้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่บริเวณด้านหน้าตัวรถครับเพื่อทำการกดล็อกแล้วก็ปลดล็อกนะครับ
มาดูที่ด้านในครับชุดแผงทั้งหมดเนี่ยเป็นไฟฟ้าหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะผู้โดยสารตอนหน้านะฮะแล้วก็ชุดควบคุมต่างๆเป็นปรับตั้งแบบไฟฟ้าหมดเลยกระจกประตูทั้ง4บานนะฮะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าหมดนะครับบ่งบอกถึงความหรูหราและความทันสมัยของรถยนต์ Mercedes-Benz ในสมัยนั้นแล้วมาพร้อมกับเมมโมรี่เนี่ยให้ทั้งเบาะคู่หน้าเลยนะครับชุดควบคุมไฟหน้าเป็นแบบอัตโนมัติด้วยนะครับปรับตั้งแต่ตรงนี้เบรกมืออยู่ที่บริเวณนี้ครับช่องเสียบกุญแจครับจะเป็นแบบเสียบและไขนะฮะเดี๋ยวตากล้องมาที่ภายในห้องโดยสารครับ A few moments later ส่วนด้านในนะครับพวงมาลัยจะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันครับแล้วก็จะมีหน้าจอมาตรวัดหลังพวงมาลัยที่เป็นแบบอนาล็อกทั้งหมดนะฮะตรงกลางเนี่ยจะเป็นมัลติอินโฟเมชันดิสเพลย์สามารถควบคุมได้จากพวงมาลัยตรงนี้เลยนะครับแอร์เนี่ยยังเย็นอยู่สามารถใช้งานได้อย่างโอเคเลยครับแอร์เนี่ยจะเป็นกึ่งแบบกึ่งแมนนวลกึ่งดิจิตอลนะครับสามารถปรับแยกอุณหภูมิกันได้นะฮะทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับแต่ความแรงปรับได้จากระดับเดียวเลยเครื่องเสียงวิทยุยังสามารถใช้งานได้อยู่ครับแล้วจะมีช่องใส่ที่เป็นเทปคาสเซ็ตด้วยนะฮะสำหรับใครที่ยังมีเทปคาสเซ็ตอยู่นะครับสามารถใส่ได้นะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มควบคุมเซ็นทรัลล็อกต่างๆนะฮะเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดนะครับแล้วก็จะมีโหมดการขับขี่ให้เล่นด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดความน่าสนใจของราคาของรถยนต์คันนี้กันครับและนี่ก็เป็นเพียงรายละเอียดคร่าวๆของความน่าสนใจของรถยนต์ Mercedes-Benz E-Class คันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรถยนต์ Mercedes-Benz E220 CDI ครับโฉมที่3รหัสตัวถัง W211 ครับตัวรถเป็นรถปี2003ครับเลขไมล์เพียงแค่ 217,487 กิโลเมตรเท่านั้นเองครับสีภายนอกเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยครับเป็นสีน้ำเงินภายในจะเป็นสีเทาอ่อนๆและที่สำคัญรถยนต์คันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับราคาขายคันนี้ครับขอขายให้กับลูกค้าทุกท่านในช่องทางโนเนมนะครับขอขายในราคาพิเศษมากๆครับเพียงแค่ 399,000 บาทเท่านั้นนะครับอย่ารอช้านะครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากจะได้รถยนต์ Mercedes-Benz E-Class เอาไว้ใช้สักคันนะครับราคาไม่แพงสามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดดูรถตัวจริงได้ตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือครับ0617456222ครับหรือจะติดต่อพวกเราผ่านไลน์แอดก็ได้นะครับพิมพ์แมสไซน์และพิมพ์โนเนมครับหรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอตรงนี้ก็สามารถทำได้นะครับและที่สำคัญสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีรถยนต์อยากจะขายสามารถติดต่อส่งรายละเอียดด้วยของท่านมาตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวโนเนมด้วยนะครับสุดท้ายนี้เคี่ยวรักทางช่องโนเนมต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ามาดูกันว่าเคี่ยวรักช่องโนเนมจะนำรถรุ่นไหนมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันอีกแล้วพบกันครับสวัสดีครับ